ป็นความรักที่รักไม่ได้ต้องยอมทนกับรักเดียเวนซานคุณถูกจับแล้วด้วยข้อหาอะไรไม่ทราบรู้อะไรไหมถ้าแกขัดขืนฉันสามารถยิงแกตายได้เลยตอนนี้ใจเย็นๆครับงั้นก็ได้จับแต่ผมไปคนเดียวลูกน้องผมไม่เกี่ยววันนี้ได้มีการดักจับนักธุรกิจข้ามชาติขณะกำลังซื้อขายอาวุธซึ่งอาจจะโยงไปถึงการก่อเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศของเราในช่วงนี้ครับตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนและทางการได้คัดค้านการประกันตัวครับได้ข่าวว่าเราจับตัวเรียวันซานได้แล้วเหรอใช่แล้วเป็นยังไงบ้างเรื่องนั้นผู้การคงเป็นคนจัดการเองแล้วเรื่องของคุณล่ะสายของคุณทำงานเป็นยังไงบ้างตอนนี้พวกมันต้องการให้ส่งทูตการตูกลับประเทศถ้าเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆอ่ะนั่นก็เท่ากับเราปล่อยตัวคนร้ายกลับประเทศเลยนะก็ใช่นะแต่ถ้าเกิดเขาผิดจริงยังไงมันก็ต้องเป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ก็กฎหมายของประเทศนั้นอยู่ดียังไงเราก็ทำงานไม่ได้ 100% นะผู้การบอกว่าทูตการ์ตูขอให้ใช้กฎหมายระหว่างประเทศและยืนยันที่จะไม่กลับประเทศถ้าเขาไม่ได้ทำผิดนั่นก็เท่ากับเราส่งคนไปตายเลยนะแต่ถ้าเราไม่ส่งคนไปก็ดูเหมือนจะมีคนต้องตายอยู่ดีเอางี้นะผู้การอยากให้คนของเราอะเข้าไปสอบสวนคดีในสถานทูตเองเพราะว่ามีหลายจุดที่ผิดปกติฉันอยากให้คุณเข้าไปกับฉันได้สิแต่ฉันขออย่างนึงขอหลายๆอย่างก็ได้นะ
ฉันไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเรากำลังจะไปทำอะไรคุณคงยังสงสัยใช่ไหมว่าในองค์กรของเราอาจจะมีสายแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ยังไงผมก็ขอบคุณนะเพราะอย่างน้อยผมก็ได้รู้แหละว่าในบรรดาคนของเราทั้งหมดคุณไว้ใจผมมากที่สุดสวัสดีครับผู้การคงไม่ต้องทักทายกันตามภาษามารยาทแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนดีขึ้นในสายตาของผมผมแค่ทักทายนะผู้การอย่าเครียดเลยผมไม่ยอมให้คุณทำผิดซ้ำๆนะยังไงคุณคิดว่าพอจับผมได้แล้วทุกอย่างก็จบลงง่ายๆแบบนั้นคิดใหม่นะผู้การชีวิตจริงไม่ใช่หนังซุปเปอร์ฮีโร่ความจริงคุณน่าจะรู้นะต่อให้คุณฆ่าผมให้ตายคนเลวมันก็ไม่ได้หมดไปหรอกศัตรูคุณจริงๆไม่ใช่ผมครับคุณเข้าใจผิดแล้วหมายความว่าไงถ้าคุณคิดว่าตัวคุณเองคือผู้พิทักษ์ความดีแล้วศัตรูของคุณคือความเลวการที่คุณมีงานทำอยู่ทุกวันนี้เพราะความเลวมันไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้คุณฆ่าผมได้คุณจับผมได้แต่ก็มีคนอื่นที่พร้อมจะทำหน้าที่อย่างผมให้คุณวิ่งไล่จับวิ่งไล่จับเหมือนหนูติดไม่มีวันจบแต่อย่างน้อยผมได้รับใช้ชาติไม่ใช่เกิดมาและตายไปอย่างไร้ค่าอย่างที่คุณกำลังจะทำเนี่ย เราทุกคนทำเพื่อคนของเราทั้งนั้นผู้การคุณทำเพื่อประเทศของคุณผมทำเพื่อคนของผมถ้าผมตายใครจะรู้ผมอาจจะถูกยกย่องเชิดชูมากกว่าสายที่แม้แต่คนใกล้ตัวยังไม่รู้เลยว่าคุณเป็นใครมีอะไรเราจะย้ายผู้ต้องสงสัยไปขังไว้ที่อื่นก่อนครับย้ายทำไมอ่ะคดีนี้นะครับคนให้ความสนใจค่อนข้างมากท่านรัฐมนตรีกลัวว่าคุณจะทำพลาดอีกพลาดยังไงในหลายๆเดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุหลายๆอย่างในหน่วยของคุณที่บ่งบอกถึงความไม่ปลอดภัยมากพอครับแต่คดีนี้มันของผมนะตอนนี้หน่วยของผมเข้ามาร่วมด้วยครับขออนุญาตครับHeh.
ฉันมีงานสำคัญให้ทำค่ะเป็นความรักที่รักไม่ได้ต้องยอมทน